น้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กร,บราบคารวาคุณงามความดีของพ่อครูสมณนาพระคุณเจ้าและทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาพ้นทุกข์ค่ายสุขภาพแพทย์วิธีธรมรมกสิกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณอาวาสถานดอยรายปลายฟ้า ตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะจัดกันระหว่างวันที่3ถึง7กุมภาพนะันธ์2567วันนี้วันที่2ของค่ายนะตรงกับวันอาทิตย์ที่4กุมภาพนะันธะ์2567ะอ้าวค่ายเรามาได้เข้าสู่ วันที่สองกันแล้วนะค่ายใหญ่ของเรานี่ก็รู้สึกว่าได้ทำที่เรามากันที่ดอยลายปลายฟ้ากันประมาณประมาณสี่ปีที่แล้วค่ายใหญ่นะ,ะแลัจากนั้นก็ไม่ได้มาเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดระบาดนะก็ไม่ได้มากัน ทุกศูนย์นั่นแหละหลายศูนย์เราก็ไม่ได้จัดค่ายกันเพราะว่าสถานการณ์โควิดระบาดทางราชการก็ขอให้ทุกองค์ประกอบของทุกไ่ายทุกทุกหน่วยทุกองค์ประกอบมเนาะอะไรล็อกดาวน์อยู่กับที่ของตัวเองอย่าพยายามมาพบมาเจอกันอะไรเงี้นะคือสรุปแล้วก็คือขอให้หยุดกิจกรรมที่มีการรวมกันเนาะ มีการรวมกันก็หยุดกิจกรรมกันทั่วประเทศแล้นะทั่วโลกเอาก็พากันหยุดกันทั่วประเทศทั่วโลกนะอันนี้ก็คือเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็าเลยเออนะเพื่อให้ภาครัฐนะทํางานได้สะดวกนะในการควบคุมสถานการณ์โควิดพวกเราก็าเลยนะไม่ได้ทําค่ายกันนะแล้วก็พากันทีม ทีมแพทย์ที่ทำทีมหลักของเราก็ไปรวมกันอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำนะไปอยู่กันตรงนั้นจังหวัดเชียงใหม่นะไปอยู่ที่อ่าภูผาฟ้าน้ำนี่อยู่ที่นะ่าตำบลป่าแป๊มอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะก็อยู่ในหุบเขา <c oughs> ก็อยู่ตรงนั้นกันเกือบสามปีนะเกือบสามปีก็อยู่กันอย่าง โอ้ยอยู่กันยังพาสุขเลยอย่างสบายนะนะเสร็จแล้วก็สถานการณ์โควิดคลี่คลายนะพอสถานการณ์โควิดคลี่คลายเราก็เลยว่าเอเราจะอยู่สบายสบายต่อไปหรือจะมาลำบากกันดีคุยกันไปคุยกันมาก็ว่า เอปะพุธเจ้าก็ตัดว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งว่างั้นนะว่าแล้วเราพากันลำบากกันเถอะว่างั้นนะพากันมาลำบากกันเถอะมาช่วยผู้คนกันเถอะผู้คนเนี่ยเดือดร้อนนะในพื้นล่างผู้คนก็เดือดร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆเออเราพากันมาลำบากกันเถอะมาช่วยเหลือผู้คนกันเถอะ เดือดร้อนแง่ไหนเชิงไหนถ้าเราพอช่วยแบ่งเบาได้นะเราก็ช่วยกันนะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะเรื่องกิกรรมไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีนี่แหละเป็นหลักเลยนะว่าแล้วเราก็เลยนะพากันลงดอยมานะออกจากดอยมามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะที่ นะสนใจนะที่เดือดร้อนด้านสุขภาพแล้วก็สนใจที่จะใช้การแพทย์วิธีธรรมนะเคลื่อนมาช่วยตามจุดต่างๆต,ต,นะตามภาคต่างๆต,ตามจังหวัดต,ต่างๆในะนะเวลานี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ลงตัวนะเราก็เดิมากันที่ดอยลายปลายฟ้านะชุมชนดอยลายปลายฟ้านะจังหวัดเชียงรายนะอำเภอ ตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะก็ได้มาที่นี่กันนะก็รู้สึกยินดีนะยินดีที่ได้มานะเยี่ยมยามนะท่านนะนักบวชทั้งญาติธรรมแล้วก็พี่น้องจิตอาสารวมทั้งพี่น้องผู้เข้าค่ายนะที่สนใจมาเข้าค่ายกันที่อดอยไรลปรฟ้า <c oughs> อาจารย์ก็มาถึงเมื่อวานตอนค่ำๆนะเดินทางนะจริงๆเริ่มต้นเดินทางจากภูผาฟ้าน้ำนะไปที่อ่ไปที่มจรนา,นานาชาติะอะมจรเชียงใหม่นะมจรศูนย์ปฏิบัติธรรมาน,านาชาตินะมจรเชียงใหม่นะก็ไปทำข่ขยสุขภาพที่นั่นมันอยากทำข่ขยสุขภาพที่ภูผาฟ้าน้ำแล้วก็มาทำข่ขยสุขภาพที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมจรอเชียงใหม่สามวันรวมทั้งบุกเบิกทำกิกรรมไร้สารพิษด้วยที่ตรงนั้น,นเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่นี่แหละ,ะมาถึงคำคำเมื่อวาน,นอาก็วันนี้ก็เดินมาพบปะกับพี่น้องเรานะนะชีวิตคนเรานี่พระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันนะ ว่าคนจะมีความสุขตลอดการนะคนจะได้รับประโยชน์สุขตลอดการได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีอยู่ห้าข้อนะที่จะต้องภาคเพี่ยนปฏิบัติหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านก็ตัดว่าต้องภาคเพียนปฏิบัติให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะทำอย่างไรก็ได้ให้โรคภัยแค่เจ็บมันน้อยมันเบาบางนะให้มีโรคไปไค่เจ็บน้อยเบาบาง ก็คือให้มีร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนนั่นแหละนะนั่นเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่จะทำให้ชีวิตนั้นได้รับประโยชน์สุขตลอดกาลนานพระบรุตรเจ้าตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่เราจะได้มาเรียนรู้นะการดูแลสุขภาพให้ดีนะโอ้ชีวิตนี้นะต่อให้ร่ำรวยต่อให้ มีชื่อเสียงมีความสามารถมีทรัพสมบัติมีมีอะไรอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้นเอา้าไม่ต้องอะไรมากเลยให้มีทุกอย่างในโลกใบนี้ยกเว้นความแข็งแรงเอาไหมทำไมไม่เอาให้มีทุกอย่างในโลกใบนี้อยากได้อะไรให้ได้หมดยกเว้นความแข็งแรงก็คือให้เจ็บป่วยนั่นแหละนะหเจ็บป่วยทุกทรมานแสนสาหัสนอกนั้นให้ได้หมด ยกเว้นหายเจ็บหายป่วยเอางี้ก็แล้วกันนะไอ้มีมดทุกอย่างยกเว้นหายเจ็บหายป่วยเอาไหมเอาทำไมไม่เอาอ่ะก็ได้ตะเยอะตะแยะแล้วนะเนี่ยอะะอ่ะตะเยอะตะงแยะทำไมไม่เอาอ่ะอ่ะเจ็บป่วยมันก็ไปทําอะไรได้เนาะเจ็บป่วยหนักๆทรมานเนาะโอ้มีอะไรมากมายในโลกมีความหมายไหมไม่มีความหมายอะไรเลยเนาะ โอ้ไม่ต้อความทรมานเอ้าทีนี้ไม่ให้มีมากมากก็ได้เอาทีนี้โอ้โหให้ตั้งเยอะทั้งแยะแล้วก็ยังไม่เอาอยู่อีกเอ้าทีนี้ก็ให้น้อยๆซะเลยนะให้มีแค่พอกินพอใช้แต่ให้มีสุขภาพดีนะเอาไหมเอาเลยเอา้าทำไมเอาอ่ะมันไม่เยอะนะเอาแค่พอกินพอใช้นะหน่อยเดียวนะอแล้วก็มีสุขภาพดีอ่ะทำไมเอาอ่ะ เออเราแข็งแรงเนาะเราแข็งแรงเราไม่เจ็บป่วยเราก็ไม่ทุกเนาะมันไม่ทรมานเอเอ๊ะมักมาก,มากหรือมกักน้อยอันนี้นะทีแรกก็ให้หมดทุกอย่างในโลกนะเนาะให้อามดเลยยึเว้นความแข็งแรงที่เอาไม่ได้นะเ,เจ็บป่วยไม่เอา <laughs> เออเราก็หนวกหิรูปเอาที่นี่บอกลดเลยไม่ให้ละทั้งโลกนี่ไม่ให้ ไม่ให้ทั้งหมดหรอกเอาแค่พอกินพอใจก็พอแต่ให้แข็งแรงโอ้พากันเอาน, <c ười> น่นแสดงว่าเป็นผู้รู้สาระในชีวิตนะรู้ว่าเออความแข็งแรงนี่แหละมันดีนะความโรคภัยไข้เจ็บน้อยนี่มันดีคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดนะในน้ที่ตั้งในความเพียรห้าอย่างาพระไตรปิฎกที่สิบสามข้อที่ห้าร้ยเจ็ดสิบเจ็ดท่านตัดกับ พระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านตัดเนี่ยนะห้าอย่างที่จะทําให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเนี่ยท่านก็ตัดข้อแรกเนี่ยก็ให้มีโรคน้อยให้มีโรคเบาบางไม่ใช่ข้อแรกข้อที่สองหนึ่งในนั้นท่านตัดว่าให้มีโรคน้อยมีโรคเบาบางด้วยกันทําสมดุลร้อนเย็นให้กับชีวิตนะให้มีโรคน้อยมีโรคเบาบางนะให้มีโรคน้อยแปลว่าอะไรคือ ถ้าจะเป็นโรคก็อย่าเป็นหลายโรคนักก็เป็นน้อยๆโรคหน่อยได้ไหมนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นโรคอะไรก็เป็นกับเขาไปหมดโอ้ยชีวิตนะเขาเป็นอะไรก็เป็นกับเขาไปหมดนะโรคอะไรก็เป็นกับเขาไปหมดเขาพูดอะไรก็รู้เรื่องกับเขาไปหมดนะโอ้ยโรคนี้เราก็เป็นรู้โรคนี้เราก็เป็นรู้กินยากินยายังไงรู้ไปหาหมอหมอตรวจต้องกินยายงู้นงี้ โอ้นะ oh, yeah. เขาเป็นโรคอะไรก็ไปกับเขาไปหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่าเลยอย่าเป็นคนอย่างนั้นเลยนะอย่าเป็นผู้รับเหมาก่อโรคอย่างนั้นเลยนะเป็นนยน้อยโรคน้อยท่านว่าอยากจะมีความสุขเนี่ยเป็นเนยน้อยโรคน้อยท่านวางั้นนะแล้วแม้เป็นนยน้อยโรคแล้วท่านก็บอกว่าแม้โรคที่เป็นเนี่ยก็ให้มันเบาเาหน่อยท่านวางั้นอย่าให้มันหนักนักท่านวางั้นนะถ้าอยากจะต้องเป็นโรคอยู่ก็ให้มันเบาเาหน่อยอย่าให้มันหนักนัก น,นี่จะเป็นคนที่มีความสุขในโลกทันวางกันนะเนี่ยท่านตัดในพระไตรปิฎกขที่สิบสามข้อที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านตัดไว้อย่างนั้นวิธีการเนี่ยท่านให้ทําสมดุลร้อนเย็นให้กับชีวิตนะจะได้เป็นผู้มีโรคน้อยโรคเบาบางนะชีวิตจะได้ทรมานน้อยนะแล้วก็แข็งแรงอายุยืนนะเป็นเช่นนั้น,นะนอ่จจะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่นะ เรียนมาด้านสุขภาพทุกแผนนั่นแหละนะเรียนวิชาดูแลสุขภาพทุกแผนทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยแผนทางเลือกแผนพื้นบ้านทั้งในทั้งต่างประเทศไปเรียนมดุดนะเท่าที่เราจะศึกษาได้นะก็ไปเรียนไปศึกษามานะด้วยหวังว่าจะพบวิธีดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก นะเหตุที่ไปเรียนอย่างนั้นก็เพราะว่ามันก็มีเหตุนะทาไมเราต้องไปเรียนอย่างนั้นเหตุที่ไปเรียนอย่างนั้นเพราะว่าเริ่มต้นอาจารย์เรียนสุขภาพแผนปัจจุบันมาพอเรียนสุภาพแผนปัจจุบันมาแล้วก็รับราชการนะในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยี่สิบห้าปีกว่าๆนะก็ได้ลาออกในช่วงเริ่มต้นรับราชการเด่กก็พยายามแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆที่จะมาเติมเต็มกันในการดูแลสุขภาพ นะเสร็จแล้วก็พอรับราชการไปได้สักสามปีเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่าโอ้สุขภาพแผนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะในการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพแต่ก็มีส่วนดีนะในการแก้ไขปัญหาสุขภาพก็มีส่วนดีแก้ได้ถึงประมาณ30%โดยประมาณนะทีนี้แต่มันก็เหลือความเจ็บป่วยตั้ง70%นะ่ะ ที่ยังแก้ไม่ได้เราจะไปทางไหนกันดีละ่ะน่าจะเอาอยัางไงน่าอาจารย์ก็ไปเรียนแผนไทยแผนทางเลือกแผนพื้นบ้านน่าทางในทางต่างประเทศมาก็ดูแลสุขภาพได้มากขึ้นน่ารวมกันทั้งหมดก็ได้ประมาณ40%่บวกลบแต่ก็ยังเหลืออีกต้อง60%ที่แก้ไม่ได้โอ้เราจะไปทางไหนกันดีทีเนี้ยน่าในเมื่อ,อในวงการสุขภาพแผนต่างๆทั่วโลกก ใครก็ว่าใครเก่งใครดีหรือว่ารักษาโรคได้แค่ไหนก็เปิดเผยความจริงกันเรียกว่าทว่าไปก็โชว์ฝีมือกันนะเนาะโชว์ฝีมือในการแก้ปัญหาสุขภาพก็กสุดฝีมือแหละของใครก็เต็มที่แล้วก็บอกของไปแสดงออกไปว่าโรคไหนบ้างที่สามารถทุเลาได้หายได้นก็ได้กันประมาณ40บเอร์ซตบวกลบมาแล้วนอกนั้นก็ยังไปไม่ออกอยู่เราจะเอาอยัางไง ซึ่งอาจารย์รับราชการใน,นกระทรวงสาธารณสุข25ปีกว่าๆนี่ก็มีประสบการณ์ทั้งอยู่ที่โรงพยาบาลาอยู่ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลอำเภอสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดนะในระดับภูมิภาคนในระดับปฏิบัติการนาในจังหวัดก็รียกว่าทำงานทุกระดับมาหมดละ25ปีกว่า,าข้อมูลที่ชัดเจนเพราะว่าอาจารย์ก็ นะได้รับผิดชอบงานทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพนะชีวิตก็ได้ทําทุกหน้าที่ไปหมดแล้วมาทำทุกหน้าที่เล้ก็ได้เท่านี้นะแค่ได้ประมาณนี้แหละอยู่ในระบบก็ประมาณ30 4 0บบวกลบนี่แหละนะนั่นนะ่ะนี่ข้อมูลที่ชัดตลอด25ปีก,กว่า แต่ว่าอาจารย์เริ่มเห็นรูปรอยที่น่าสูขภาพแผนปัจจุบันแก้ปัญหาได้น่าประมาณ3 0นะก็ประมาณ3มปีก็เริ่มชัดนะพอเราไปเรียนรู้การแพทย์แผน,นต่างๆเพิ่มก็เพิ่มประสิทธิภาพมาได้4 0่เอนตนันะนะตามที่ได้นำเรียนพี่น้องกันและทีนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วทีนี้เอ้ในวงการสุขภาพนี่เขาก็ได้กันประมาณนี้ จะมีใครไหมที่รู้เรื่องสุขภาพนาหาทางออกให้กับมนุษยชาติได้โชคดีที่เราเป็นชาวพุทธอาจจะก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราได้ยิยนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นโลกวิถูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรอนุตตระไม่มีผู้ใดเทียมเท่าแต่ท่านเก่งที่สุดเรื่องการดับทุกข์แต่ท่านตัดว่าคําใดที่เราตัดไว จะไม่มีผู้ใดลบลางได้เอหิปัสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลโอ้จังก,ก็เกิดความรู้สึกลึกๆขึ้นมาในใจว่าพระพุทธเจ้าน่าจะรู้วิธีแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกรวมทั้งการดูแลสุขภาพอาจารยก็เลยเอาละเราลองศึกษาตามพระพุทธเจ้านี่แหละว่าพระองค์รู้อะไรบ้าง เมื่อเราศึกษามาเรื่อยๆๆๆๆันได้พบว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้วิชารักษาโรคทุกโรคเลยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่20อสงไขยเศษแสนกับนับล้านปีไม่ทวนนับไม่ทวนรอบเลยนะไม่ใช่น้อยๆเลยอสงไขยงเท่ากับมหากับมหากับอรสงไขย1เท่ากับมหากับคือนับกับไม่ทวนนะ กับหนึ่งนี่พระเจ้าตัดในปบพสูตรว่าให้เอาภูเขากว้างยาวสูงหนาส6บหกกิโลเมตรทุกร้อยปีเอาผ้านิ่มนี้มาปัดทีหนึ่งทุกร้อยปีเอาผ้านิ่มนี้มาปัดทีหนึ่งจนภูเขานั้นสึกล้าเปรียบไปหมดนี่ยังไม่ถึงหนึ่งกับหนึ่งกับนานกว่านั้นท่านวางกนกี่ปีอะหนึ่งกับอะโอ้นะเออหลายท่านตอบได้เก่งมนกันเนาะเออตอบได้ตอบไงรู้ไหมถ้ตรงเงี้ยสายหน้าเงี้ย ทันไดสายหน้าแปลว่าตอบถูกตอบไม่ถูกนั่นแหละแปลว่าตอบถูกแล้วนับปีไม่ถูกแปลว่าตอบถูกพราะพระเจ้าบอมเป็นยาวนานมากกับเดียวกับนับล้านปีไม่ทวนน่ะแล้วยี่สิบอสงไขยเนี่ยอสงไขยหนึ่งเนี่ยเท่ากับอสงไขยหนึ่งเนี่ยเท่ากับนับกลับไม่ทวนก็แปลว่านับไม่ทวนครั้งที่หนึ่งบวกนับไม่ทวนครั้งที่สองบวกนับไม่ทวนครั้งที่สาม บวกไปเรื่อยๆนับไม่ทวนครั้งที่นับไม่ทวนนี่หนึ่งแสงไข่แล้วพุทธเจ้าบำเพ็ญแบบนี้ยี่สิบครั้งบวกเข้าไปอีกยี่สิบครั้งอา้าวแล้วพุทธเจ้าบำเพ็ญต่อไปอีกนับไม่ทวนอีกกว่าแสนครั้งเศษแสนกลับไปว่ากว่าแสนครั้งอ,อ้าวกี่ปีอะทีนี่โอ้นับไม่ถูกกันนะกลับเดียวก็นับไม่ถูกแล้ว ยี่สิบประสงค์ขายเสร็จแสนกลับลจะไปนับถูกไหมล่ะโอ้ยิงนับไม่ถูกใหญ่เลยนั่นน่ะเก็บความรู้สะสมองค์ความรู้เรียนรู้และฝึกฝนผ่านการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าห้าแสนกว่าพระองค์น,นี่นับจกักรู้ทางพ้นทุกนะไม่นับไอ้ที่หลงทางกันนับละอันปีไม่ท่วนนับไม่ท้วนรอบพอมาเริ่มรู้ทางเรียนรู้และฝึกฝนพึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกทุกสาขา ทุกเหลี่ยมทุกมุมเนี่ยใช้เวลา20สวันสงไขยเศษแสนกับจนตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าคิดดูสิว่าความรู้ท่านจะขนาดไหนนะท่านจุกกล้าพูดเลยว่านะท่านเก่งที่สุดเรื่องการดับทุกและคำใดที่ท่านตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอฮิปัสิโกเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนี่คือพระพุทธเจ้านะ ตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสุดฐานนี่จบปริยาเอกสิบแปดสาขานะไม่ใช่ธรรมดานะจบสิบแปดสาขาหนึ่งในนั้นคือสาขาแพทย์ศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยจบแพทย์ศาสตร์ทั้งโลกด้วยจากนั้นท่านก็ไปออกบวชแล้วก็บรรลุธรรมนั้นท่านจบแพทย์ศาสตร์ทางธรรมด้วยตอลงพระพุทธเจ้าก็จบทั้งแพทย์ศาสตร์ทั้งโลกและทางธรรมนะท,นท่านจึงเก่งี่สุดแล้วได้ทั้งสองด้านเลย นะเอาเรามาเรียนรู้วิชาที่หมอที่เก่งที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้านั่นแหละนะสอนเราให้เป็นหมอที่ดีที่สุดในโลกสอนแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตให้เป็นหมอดูแลตัวเองอาจารย์ยังไม่เคยเห็นใครเลยนะที่มีวิชาสอนในคนเป็นหมอดูแลตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเท่าพระพุทธเจ้านะท่านตัดอัตตาเหอัตโนนาโทตนเป็นทุกข์ตนเป็นรักนะถ้ามัน พึ่งตัวเองไม่ไว้แล้วค่อยอาศัยผู้อื่นนะนะมาค่อยเกื้อกูลกันนะ่ะก็อาศัยผู้อื่นนะ่ะก็อาศัยตนเองเป็นหลักนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วพระเจ้าในสอนให้เป็นหมอดูแลตัวเองหมอที่เก่งที่สุดนในโลกก็มีหน้าที่สร้างหมอที่ดีที่สุดนในโลกคือแต่และชีวิตแต่และชีวิตที่เรียนรู้อย่างถูกต้องก็จะเป็นหมอดูแลตัวเองได้นะ พออาจารย์ได้เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ได้พบนี่แหละท่านพบวิชารักษาโรคทุกโรคอาจารย์ก็เอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนมาบูรณาการด้วยพุทธธรรมะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบุญนิยมมาเป็นการแพทย์วิถีธรรมหรือการแพทย์วิถีพุทธน่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนไปนะตอนเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกอาจารย์ก็น่ะเรียนจบด้วยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีพุทธ หรือการแพทย์ปทิธรรมนีน้ตอนเรียนจบปร,ริญญาเอกนี่นะเก็บข้อมูลตอนเรียนปร,ริญญาเอกเก็บข้อมูล20ปีนะกับผู้ป่วย60 0 0 0นกว่ารายที่เราพบว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะแล้วก็จากนั้นก็พาจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนมากว่า สามแสนท่านที่เราพบว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชือ้อเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมีความมั่นใจว่าหน้าการแพทย์พุทธศาสตร์หรือการแพทย์วิธีธรรมเนี่ยนาเป็นการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก 1. พึ่งตัวเองได้มากที่สุดอันที่สบางครั้งบางคราวเราจะพึ่งตัวเองไม่ได้ก็สามารถบูรณาการใช้กับการแพทย์แผนต่างๆได้ การแพแผนใดก็ได้วิธีใดก็ได้ที่ใช้แล้วรู้สึกสบายขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ถูกกันกับผู้นั้นเป็นแต่ว่าเริ่มต้นนั้นเราควรจะใช้วิธีที่ประหยัดเรียบง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนใช้วิธีที่ประหยัดเรียบง่ายที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเราก็ทำเอาเองได้มากที่สุดก่อนตามที่พระเจ้าตรัสนะประหยัดเรียบง่ายที่สุดในจับตาที่สุรและวันนาเก่า นะมีประสิทธิภาพที่สุดก็อริยสัจส,สี่ดับทุกที่ต้นเหตุเลยมีประสิทธิภาพที่สุดนะแล้วก็แต่ละคนทำเอาเองได้อัตตาหิอัตโนนาทโทตนปฏิพึงของตนเป็นหลักก่อนนะเมื่อทำอันนี้ได้เป็นหลักแล้วยังอื่นก็เป็นรองนะเอาอยังอื่นถ้ามีความจำเป็นต้องไปใช้การแพทย์แผนใดๆหรือวิธีการใดๆถ้าใช้แล้วรู้สึกสบายก็ใช้ได้นะเอามาบูรณาการร่วมกันได้มันเป็นการ พทยที่ไม่ได้ไปไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าโอ้ต้องทําเอาเองทั้งหมดทุกอย่างแล้วไม่เอาการแพทย์แผนใดๆเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดก่อนสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์สูงสุดด้วยการพึ่งตนนด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนถ้ามันหายได้มากก็จบถ้ามันยังมีสิ่งที่ลำบากทรมานหรือเกินความสามารถอยู่ เราก็สามารถใช้การแพทย์แผนต่างๆที่เหมาะควรนะการแพทย์หรือวิธีการดูแลสุขภาพแผนต่างๆที่เหมาะควรนั้นมา,นาผสมผสานได้นามาบูรณาการร่วมกันนะให้เลือกใช้ที่เรารู้สึกสบาย่นะเอาละทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด จากหมอที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้านะอาจจะเป็นลูกศิษย์ท่านก็นเรียนรู้ตามท่านนะเรามาเรียนรู้กันที่อาพาธสูตรนะสูตรที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่60อาพาธสูตร